กาสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะงานเซิร์ฟเวอร์นะจัดบ้านต่อสู้นะสร้างบ้านแล้วก็ผสมผสานจัดทีมต่อสู้ด้วยนะผมก็ภาพสวยเลยนะน่าเล่นมากๆก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปแอปนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปแอปมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าจะเป็นเกมชินนิมแพท TOF วงไคสตาเรียลนะจูจูอะไรอะลืมอีกแล้วนอกจากแบ็คโคเบอร์ก็เดี๋ยวนะผมลืมอีกแล้วนี่จงตื่นนะครับผมโตโลเลเวลลิ่งเนี่ยนะตับเติมทุกแพ็คหรือว่าดูไลน์แอด Facebook เว็บไซต์ตามนี้นะแล้วก็ www.otopapp.com ว่าร้านเรารับเติมเกมอะไรบ้างก็มีหลายเกมนะน่าสนใจมากๆนะก็ไปดูได้นะจะเติมเกมแล้วก็ทักมาที่เพจจะมีให้เป็นของรายการนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอทอปแอปนะฮะแล้วก็ฝากวันที่23นะฮะโปรโมชั่นวูดทริงเวฟในร้านเรารับเติมด้วยนะก็เดี๋ยวรอโปรโมชั่นจากร้านเราได้นะอย่าเพิ่งรีบเติมนะครับผมนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอทอปแอปนะฮะอ่ะมาดูเกมนี้นะฮะภาพสวยนะผมก็จะผมผสมผสานนะแนวทำลายซอมบี้นะจัดทีมต่อสู้แล้วก็มีการสร้างบ้านควบคู่ด้วยนะครับผมรามานั้นน่าเล่นเขาเรื่องเลยนะฮะอ่ะนี่ทำเคล็ดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเวลาต่อสู้มันก็จะเป็นการจัดทีมนะครับเอานักรบเราที่อยู่ในบ้านนี่แหละไปจัดการนะครับทำเคล็ดเรียบร้อยสู้ยังอยากสู้แล้วไม่สู้แต่ค้างเอาแล้วครับมาแล้วนะตอนนี้เราจะมีแค่2คนนะผมก็อัดซอมบี้ไปเลยนะนี่ครับการต่อสู้จะเป็นแบบนี้นะก็สร้างบ้านเพลินๆนะแล้วก็ต่อสู้นี่ๆๆเราต้องวางให้ถูกตำแหน่งนะทำไมมันแหลกๆวะท่านโหลดอยู่เหรอนี่ครับต้องให้ผีเข้ามาในรัศมีก่อนนะนี่คอยเอานี้ปาระเบิดนะผมไม่ใช่ปาระเบิดดิแม่งกระโดดยิงนะผมเนาะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะการต่อสู้ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับการจอดสู้นะส่วนใครไม่ชอบแนวสร้างบ้านก็ช่วยหน่อยนะเพราะมันต้องสร้างควบคู่ไปกับการต่อสู้ไปด้วยเนาะสร้างไม่ยากหรอกครับก็เพลินๆเนี่ยจะมีเคลียร์ดาวง่ายๆนี่อันนี้ใส่อาวุธเนี่ยผมได้หนังกระติกเนี่ยผมก็จะมีเคลียร์ซ้ายมือบอกเลยให้เราทำอะไรซัพพลายเปิดกล่อง5ครั้งใส่ไปนะผมโอ้โหเนี่ยดีหน่อยครับใส่แทนเลยครับที่เหลือก็ไปใส่ตัวอื่นเนี่ยผมอันนี้มันใส่ตัวเอกก่อนนะเออนี่ดีครับผมเนี่ยทำเควสเสร็จปุ๊บก็ให้มาปลูกบ้านตรงนี้นะซ่อมถือว่าภาพสวยนะกระเพินนะฮะเล่นสร้างบ้านเพลินๆต่อสู้ก็ตื่นเต้นหน่อยนะผมวางตำแหน่งสกิลให้ถูกต้องนะก็ถือว่าเป็นงานสโตนอกนะงานดีอยู่เก็บได้ด้วยโอ้โหเก็บได้ด้วยครับผมนี่สร้างต่อนะฮะอ๋อนี่บูทฐานบูทฐานบ้านใหญ่ขึ้นแล้วนะอันนี้ก็เคลียร์เคลียร์ต้นไม้นะฮะ5เลยเหรออ้าวแล้วคนเคลียร์ต้นไม้แล้วไปไหนอะต้องกดเบิ้ลนะแม่งหลับเฉยนี่ครับมีศัตรูมาบุกบ้านเรานะแล้วก็ออกไปแจมตอนนี้เราจะมีแค่2คนอยู่เลยนะเดี๋ยวก็คงมีกาชาเพิ่มเนี่ยทำไมไม่ทำต่อสู้อย่างนี้ไปเลยเนาะเออผมว่าดีนะเนี่ยต้องวางใกล้ๆนะให้มันเข้ามาใกล้ๆแล้วค่อยเอาสกิลผู้หญิงนะระเบิดทีเดียวนะถ้าเข้ามาในระยะปืนก็จะยิงง่ายเลยครับผมไอ้เหี้ยอย่างกับ Walking Dead นะครับผม นี่ตัวนี้อย่าบอกนะได้ตัวนี้มาเป็นพวกนะฮ
จริงด้วยนะโอ้โหผงยูเลยยูโฮเลยนะหรือลูกซองเนี่ยถ้าไม่มีใครมาตัดไม้นะก็กดดับเบิลคลิกได้นะมันจะมีตัวคนงานเรามาตัดนะนี่ซัพพลายเปิดอีกครับผมฟรีนะอันนี้ฟรีใส่เข้าไปใส่ให้ใครวะเนี่ยมีเห็นรูปโปรไฟล์ด้วยอ่ะมาอีกแล้วครับผมพลังเรา CP 900มัน800เนี่ยนี่ได้พวกมาอีก1ตัวเนี่ยจัดไปตอนนี้น่าจะแข็งแกร่งแล้วทีมเราโอ้โหเป็นแทงค์ด้วยอยู่แน่เลยนะครับสวยมันบอกให้เอาอันนี้ไปอยู่หน้าก็ปืนอยู่ข้างๆไงอันนี้ใช้ท่าไม่ตายอ๋อยิงเป็นรูปพัดไปเยี่ยงโอ้โหอันนี้เตะหมูไปเยี่ยงเนี่ยใช้สกิลให้ถูกต้องนะฮะอย่างกับ Walking Dead นะผมเนี่ยเราจะได้กล่องมาเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดกล่องได้นะตรงนี้ชุกเลยฮะชุกอ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านเราด้วยนะโอ้โหประตูพังครับผมเรียบร้อยนะอยู่ยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเก็บของก่อนครับผมสร้างอาณาจักรสร้างบ้านฮะสร้างรั้วนี่บอกได้ตัวนี้มาเป็นเพื่อนมันกำลังบุกอยู่นะตอนนี้เราต้องไปกำจัดซอมบี้ก่อนนะฮะเราออกไปอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเรามีกองทัพของเราด้วยนะมีสู้รบแบบ2แบบนะฮะแบบพาพวกออกไปโจมตีเนาะแล้วก็แบบจัดทีมต่อสู้นะฮะแล้วก็ไปยึดอะไรมายึดแคมป์นะผมอ๋อไปช่วยคนนะฮะโอ้เพลินจัดนะฮะไอ้รูปมือนี่คือไปช่วยคนนะกดเล่นตามเควสดีกว่าครับเอาทำไมกดไม่ได้วะให้ไปสำรวจนะอ๋อนี่ไงจัดไปบ้านนี่ฮะหน่วยลบกีนิวเรานะผมมีมอเตอร์ไซค์ด้วยก็เพลินดีนะสเปคเล็กเอาเรื่องดีวะเสร็จเรียบร้อยทรัพยากรเพียบเลยนะนี่บูธบ้านเลเวล3ครับผมทรัพยากรถึงแล้วอย่าลืมเก็บมะเขือเทศด้วยนะประทังชีวิตรีแพร์อารีน่าซ่อมนะซ่อมนี่ไงพอเรายึดตรงนี้ได้ก็ยึดเป็นของเราอีกตอนนี้ก็ปีศาจมันโผล่มาตรงนี้แล้วก็ไปยึดอีกอะไรเงี้ยเนาะน่าสนใจอันนี้โอ้โหอันนี้ออโต้ได้เลยครับผมนี่มันใช้ท่าไม่ตายเองนะผมไม่ดีเลยเล่นเองดีกว่าครับเนี่ยเล่นเองดีกว่าว่ามันเอาปืนไปตั้งแทนด้านหลังนู่นน่ะเราต้องมาตั้งตรงนี้นะเรารอให้ซอมบี้มาใกล้ๆแล้วก็ยัดไปอย่างงี้ผมไปเยี่ยงนะก็อนาคตก็น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมกดกล่องด้วยนะครับกล่องจะมีเงี้ยมีของให้นะฮะมีของให้อันไหนนี่ครับสีฟ้าใส่เลยโบ้นะฮะถ้ามีขอบที่ดีกว่ามันจะใส่อัตโนมัตินะ
นี่สวยเลยนี่เสื้อม่วงนะไม่รู้มันโยกใส่ได้หรือเปล่านะนี่ถ้าซ้ำกันจะเป็นเพิ่มเลเวลนะผมว่าอาวุธของใครของมันเนี่ยถ้าซ้ำกันมันจะเพิ่มเลเวลนะครับผมอันนี้การปรับแต่งเบื้องต้นนะอันนี้ก็ไปช่วยคนนะเข็มนี้มีผู้เดือดร้อนเฮ้ยเพลินดีนะมันทำเข้าท่าดีครับผมมีทั้งสู้นะจัดทีมต่อสู้มีทั้งไปช่วยคนในแคมป์สร้างบ้านสร้างเมืองรวบรวมน่าเล่นดีครับเหมือนดูหนังการ์ตูนเอ้ยเหมือนดูหนังในนั้นเลย Walking Dead นะแล้วก็ทำเควสหลักนะนี่แล้วก็ไปช่วยคนต่อนะประมาณนี้นะก็เอาไปเล่นกันนะน่าเล่นมากนะเล่นไปเรื่อยๆเพลินๆช่วงนี้ไม่มีเกมอะไรเล่นๆเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม